เป็นไข่ลวกร้านเจ๊ติ่งนะการกินไข่ลวกเราก็ต้องใส่พริกไทยลงไปก่อนนะจากพริกไทยปุ๊บเราต้องใส่ซีอิ๊วอย่างนี้แล้วก็คนภาวนาอยากภาวนาเข้าอยู่ตรงนั้นย่อยได้ไม่ว่าร้านเองเล็กด้วยยังไม่ได้เข้าทุกวันแล้วมันจะมุ่งตามเกณฑ์อ่ะเยี่ยมครับ